อแก้มหอมอยากจะพัฒนาผลิตภัณฑ์และมีตลาดและมีเส้นทางและมีโอกาสมามอบให้กับนักศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นโอกาสและก็เป็นแนวทางให้เด็กได้ใช้ฝีมือในการเรียนโดยตรงซึ่งตรงกับนโยบายของอาจารย์ถาวรก็คือเรียนด้วยแล้วก็พัฒนาและทำจริงด้วยหมอแก้มหอมมี